โดนดราม่าถูกมองเป็นมือที่3ฉกตุมตามยุทธนาจากอกหญิงหญิงสรุชาจนชาวเน็ตแทบทิมฉากจนว่าที่นางเอกดาวรุ่งถึงกับกระแสเป๋เลยทีเดียวและล่าสุดลูกน้ำธิดารัตน์ยังเปิดใจถึงมรสุมฉาวผ่านสื่อครั้งแรกโดยเจ้าตัวชี้แจงว่าช่วงแรกๆทำใจไม่ได้เลยนอนร้องไห้ทุกวันพูดตอนนี้ยังจะร้องไห้เลยเพราะไม่เคยเจอข่าวแบบนี้เลยในชีวิตหนูก็ทำใจมาเนี่ย3เดือนแล้วเข้มแข็งมากขึ้นหนูกับพี่ตุ้มตามเป็นแค่พี่น้องกันไม่ได้มีอะไรเกินเลยส่วนประเด็นเรื่องรูปขอโทษที่ทำตัวไม่เหมาะสมช่วงแรกๆที่เขาเลิกกันแล้วหนูกับพี่ตุ้มตามก็มีความสัมพันธ์เกินเลยนิดหน่อยแต่มันเป็นช่วงระยะสั้นๆแค่นั้นเองแต่หลังจากนั้นก็เป็นพี่น้องกันกับพี่ตุ้มตามไม่ถึงขั้นศึกษากันแต่รูปมันอาจจะเกินนิดด้วยความที่เรายังเด็กด้วยบวกกับเราเพิ่งจะเข้ามาในวงการมาเทิร์นใหม่ๆเจอคนที่จิตใจเราก็อ่อนแอด้วยตอนนั้นหนูมาอยู่กรุงเทพมหานครคนเดียวไม่มีใครพี่ตุ้มตามก็อ่อนแอเพราะเพิ่งเลิกกับแฟนมาเหมือนคนสองคนมาอยู่ใกล้กันมันก็เลยเกิดความหวั่นวันแต่พอมันระยะหนึ่งสั้นๆมากๆไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำมันก็ชัดเจนว่ามันไม่ใช่หนูมีแฟนอยู่แล้วแต่ก็มีปัญหากันในช่วงตอนนั้นพอดีขอโทษพี่หญิงหญิงและทุกๆคนที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้อยากเข้าไปขอโทษพี่หญิงหญิงเราเป็นผู้หญิงด้วยกันนะคือรู้ว่าต้องรู้สึกยังไงบทเรียนครั้งนี้สอนให้หนูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นน้อมรับความผิดพลาดของตัวเราเองที่เราไม่เข้มแข็งพอเพราะเราอ่อนแอแล้วเราก็ใช้วิธีมองหาคนอื่นตรงนี้เป็นความผิดของหนูและขอโทษแฟนของหนูด้วยที่ทำให้เขามีน้ำตาคออยากให้ทุกคนให้โอกาสหนูและแล้วล่าสุดดูเหมือนทีมเผือกต้องจับจ้องพื้นที่ปูเสือชมดราม่าอีกครั้งเมื่อมีการตั้งสังเกตถึงโพสต์ล่าสุดในอินสตาแกรมของหญิงหญิงที่โพสต์โปรโมทเพลงใหม่ของแก้มวิกยานีพร้อมแคปชั่นดุมากแม่ว่าแค่พี่น้องพูดมาได้ยังไงคำนี้แค่พี่น้องที่ไหนเขาทำอย่างนี้อยากจะทำให้ชัดๆพี่น้องภาษาอะไรเต็มๆ